ค่ะสวัสดีค่ะครูขิมนะคะครูขิมเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนกุฎวิชาบ้านครูตู่ค่ะวันนี้ครูขิมจะพาน้องๆมาดูวิธีการดูโจทย์นะคะข้อสอบ first language นะคะของบอร์ด CIE ว่าเราเริ่มดูโจทย์กันยังไงวันนี้เรามาดูข้อสอบเก่าเรื่อง crocodile hunting การไปล่าจระเข้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะดูว่าเขามีวิธีเขามีโจทย์เขียนยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีดูโจทย์ยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเขียน formal letter นะคะหรือว่าจดหมายทางการนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยนะคะน้องๆก็จะสามารถดูที่ตัว italicized area หรือว่า first paragraph ของตรงนี้ได้นะคะน้องๆก็จะรู้คร่าวๆว่าเรื่องที่น้องๆกำลังจะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะลองดูตรงนี้เลยเขาบอกว่านิกนะคะเป็น a touristนิกเป็นหลายเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ Accompany Jack Cox a crocodile expert เนาะเราเขาไปเที่ยวกับใครเขาไปเที่ยวกับคุณ Jack Cox ซึ่งถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจระเข้นี่ On a night time crocodile hunts in a swamps of New Guinea นะเขาไปเที่ยวอะไรเขาไปดูจระเข้ตอนกลางคืนนะคะในหนองน้ำหนึ่งใช่ไหมคะใน swamp Jack has assured him that in the swamps it is easier to see crocodiles at night Jack เนี่ยบอกเขาคุณแจ็คเนี่ยบอกคุณนิกเนี่ยฮะใช่ไหมคะว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าไปตอนกลางคืนนี่นะเราจะเห็นตัวจระเข้ได้ง่ายกว่านั่นเองเพราะนั้นเรารู้ละเรากำลังจะอ่านเรื่องของนิกที่ไปเที่ยวดูจ็อกคอกดาวนะคะตอนกลางคืนกับแจ็คคอกส์แกนี้แล้วหลังจากนั้นน้องๆก็ไปดูโจทย์ได้เลยค่ะโจทย์ตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเป็นใครในเรื่องนี้นะคะเขาจะบอกว่าให้เราเป็นนิกเงี้ยเราก็ต้องนึกละเวลาเราอ่านเราก็ต้องนึกละว่าเราอ่ะเป็นนิกนะเราเป็นนิกเราไม่ใช่เรานะฮะเราไม่ใช่แจ็คด้วยเราเป็นนิกนะฮะแล้วก็พยายามคิดว่าถ้าเป็นนิกเนี่ยนิกเขาจะคิดถึงเรื่องนี้ยังไงนิกเขาจะเขียนจดหมายอย่างนี้ยังไงนะฮะเขาบอกว่า following your nighttime expedition to spot crocodiles you decide to write a letter of complaint to Jack's boss about your experience น้องๆจะเห็นว่าเขาจะสั่งเรานะคะว่าเราจะต้องเขียนอะไรซึ่งตรงนี้คืออะไรฮะ letter of complaint ตรงนี้เห็นไหมฮะเขียนจดหมายบ่นและชอบคอมเพลนจดหมายบ่นใช่ไหมคะจดหมายตำหนิจดหมายที่แบบว่าตำหนิการทำงานหรือว่าอะไรของคอมพานีอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยเราต้องบ่นนะเราต้องมีการตำหนินะติเตียนใช่ไหมเพราะเป็นคอมเพลนใช่ไหมแล้วส่งถึงใครล่ะออเดียนส์เราก็ต้องดูด้วยเพราะนั้นดีเทลทุกอย่างเราต้องมีหมดเลยนะคะนอกจากเราเป็นนิกแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราส่งจดหมายถึงใครซึ่งนั่นก็คือใครคะแจ็คส์บอร์ดน้องๆดูดีๆเพราะนั้นในห้องสอบจริงเนี่ยใครนะเขียนจดหมายถึงแจ็คจบเลยค่ะคะแนนหายหมดเลยนะคะเหมือนไม่ได้อ่านโจทย์ตอบไม่ตรงโจทย์นะเราเขียนถึงแจ็คบอสนะคะเพราะนั้นภาษาเวลาเราพูดถึงแจ็คก็จะต้องไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราต้องมีการ address boss เขาใช่ไหมคะแทนที่จะ address ตัวแจ็คเนาะโอเคหลังจากนั้นเขาก็จะบอกเราว่าให้เราเขียนอะไรย้ำอีกรอบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเขียนฟอร์แมตผิดเนี่ยก็คะแนนหายวับแน่นอนเลยนะคะเขาจะบอกอีกรอบว่าให้น้องๆ write a letter of complaint ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ใน letter เนี่ยจะต้องมี include อะไรด้วยคะ three bullet points ตรงนี้นะคะตัว three bullet points ตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้องๆก็ต้องค่อยๆแยกกันลงมานะคะ point แรกคือ explain your feelings now about the safety of the expeditionน้องๆต้องดูคีย์เวิร์ดของคำถามให้ดีๆค่ะซึ่งคีย์เวิร์ดคำถามแรกคืออะไร The safety of expedition แล้วจดหมายเราเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ Letter of complaint ใช่ไหมเราก็ต้องเวลาเราอ่านเนี่ยเจอตรงไหนที่เป็นเรื่อง safety ที่ไม่ดีเราก็โน้ตไปได้เลยเนาะเสร็จแล้ว point ที่2เขาพูดถึงเรื่องอะไรเขา bullet point ที่2นี่เขาบอกว่า describe your impressions of Jack your impression ตรงนี้หมายถึงความรู้สึกที่เรามีต่อแจ็คค่ะแล้วก็คีย์เวิร์ดคือแค่แจ็คแค่นั้นเอง and how he treated you on the trip and how he treated you on the trip ข้อที่2คือแจ็คอย่างเดียวเลยค่ะบ่นแจ็คนะคะตำหนิแจ็คนั่นเองนะคะส่วน point ที่3นะคะ suggest how you think the company might make such expedition a better experience how suggestion แค่นั้นเองค่ะว่า how to improve suggest how to improve นะคะ for the customer in the future อันนี้เวลาเราไปดูจริงก็คือ might better experience คีย์เวิร์ดยาวจังเราย่อก็ได้ค่ะ suggest how the company might improve ได้ไหมแล้วน้องๆก็ดูนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็ดูว่าแล้วข้อสอบเขามีขึ้นต้นให้เราหรือเปล่าซึ่งในที่นี้เขาขึ้นให้เราใช่ไหมคะเขาขึ้นให้เราว่าอย่างนี้ค่ะ dear sir เขาบอกว่าอย่างนี้ begin your letter with dear sir/madam
I would like to raise some concern about my recent trip to spot crocodiles. ซึ่งเราจะต้องเขียนต่อไปซึ่งแน่นอนว่าก่อนน้องๆจะเริ่มเขียนน้องๆก็ต้องไป analyzeในข้อสอบกันก่อนถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะเอาบริเวณตรงนี้ที่เราวิเคราะห์นะคะเอาไป analyze ในตัว passageข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ออกมาว่าจะใช้ข้อมูลตรงไหนในการเอามาเขียน letter ค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะการอ่านโจทย์ไม่ยากใช่ไหมคะเราก็จะสามารถติดตามการวิธีการ analyze ได้ในภายหลังนะคะ